สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาตอนที่3อันชีวิตสายฝนเนาะพี่น้องว่าเป็นหยังจังได๋มาเอาผัวฝรั่งจังได๋มาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเป็นอีหยังชีวิตเป็นไปเป็นมาจังได๋เนาะพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ก็สิมาเล่าต่อตอนที่3เนาะพี่น้องเนาะตอนที่2ชาวกาฬสินธุ์นั่นเว้าไว้แล้วเนาะที่ว่าอันได้ฮู้จักกับมาอยู่เมืองภูเก็ตแล้วก็ได้ฮู้จักกับอันฝรั่งได้ติดต่ออันติดต่อกันค่อนทักหากันอยู่ปี2ปีเนาะพี่น้องเนาะฮู้นิสัยใจคอกันแล้วก็เลยตกลงกันเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิพาสาวกาฬสินธุ์นี่ทดลองมาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซะก่อนเนาะเพิ่นว่าจังซี่เนาะพามาอยู่นํากันเบิ่งแบบว่า3เดือนพี่น้องเพิ่นการันตีสาวกาฬสินธุ์มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นํา3เดือนมาอยู่นํากันลองเบิ่งลองมาใช้ชีวิตคู่กันเบิ่งว่าระหว่าง3เดือนนี้มันก็สิพอรู้นําว่างสิว่าเฮาสิไปกันได้บ่นะเฮาสิมาอยู่นําเพิ่นได้บ่หรือเพิ่นสิอยู่นําเฮาได้บ่เพิ่นสินิสัยเฮาได้บ่สิเข้ากันได้บ่จังซี่นะพี่น้องเพราะว่าคนเฮาก่อนสิแต่งงานกันก่อนสิอยู่นํากันเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิมาอยู่นํากันมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะเพราะว่าก็ต้องมาศึกษากันมาเบิ่งนิสัยใจคอกันยังสาวกาฬสินธุ์นี่ก็มาเทศอยู่กับอันพ่อใหญ่นี่ล่ะ3เดือนพี่น้องมาแรกๆเนาะ3เดือนมาอยู่ประเทศเขาเจ้ามาอยู่บ้านน้ําเขาเจ้ามาอยู่เฮียนน้ําเขาเจ้าอันที่เฮาได้มานี่พี่น้องบ่แม่นว่าอันได้มาเที่ยวแล้วเฮาสิได้มาเขาสิเอาเฮาเลยเด้สิมาอยู่นําอันเขาพามาเที่ยวแล้วเฮาก็สิได้อยู่นําเขาเลยจังซั่นจังซี่บ่แม่นเด้พี่น้องผู้ลางคนก็คิดผิดเนาะแล้วแต่ลางคนเขามาเบิ่งแล้วเขาเห็นนิสัยถาดแท้เฮาแล้วอยู่นํากันโดนนิสัยมันก็ออกเนาะพี่น้องเนาะนิสัยเฮาก็ออกนิสัยเขาก็ออกมันสิมาเบิ่งใส่กันว่ามันสิอยู่นํากันได้บ่มันสิมีความสุขบ่สมมุติว่าคันอยู่นํากันต่อไปจังซี่แม่นบ่ล่ะจังว่าส่วนมากฝรั่งเขาเจ้าพามาเที่ยวก่อนละ3เดือนพี่น้องเขาเจ้าพามาอยู่ทดลองเบิ่งซะก่อนบ่ว่าผู้ลางคนว่าโอ้ยว่าซั่นคันได้มาเมืองนอกเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่เลยบ่เด้อค่ะเด้อผู้ลางคนมาเที่ยว3เดือนก็กลับไปซื่อๆเพราะว่าเขามาเบิ่งแล้วมันเข้ากันบ่ได้พี่น้องก็คือนิสัยหลายอันหลายอย่างล่ะมันไปนํากันบ่ได้ใช้ชีวิตคู่กันบ่ได้ก็ได้กลับไปซื่อๆก็มีพี่น้องแต่ว่าสาวกาฬสินธุ์ก็ถือว่าโชคดีเนาะเพราะว่ามานี่ก็มาอยู่นํากันได้พี่น้องแต่ว่าสาวกาฬสินธุ์นี่บ่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยยังเลยเด้พี่น้องเอานิสัยดิบๆดั้งเดิมของเจ้าของนี่เลยพี่น้องเป็นจังใดก็เป็นจังซั่นบ่ได้ว่าโอ้ยย่านเขาเจ้าบ่เอาต้องมาปรับเขาเขาเจ้าต้องเอาใจต้องตามใจจังซั่นจังซี่สาวกาฬสินธุ์บ่ดิพี่น้องนิสัยแรกๆเฮาเป็นจังใดสาวกาฬสินธุ์ก็เป็นจังซั่นเพราะว่าสิเป็นคนเปลี่ยนแปลงนิสัยเจ้าของบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาเคยเป็นนิสัยจังใดกิริยามารยาทเฮาเป็นจังใดก็มันก็เปลี่ยนบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาเป็นมาแต่เล็กแต่น้อยเนาะเฮาเคยคิดความเคยคิดของเฮาสิมาเปลี่ยนแปลงมันก็ยากอยู่สาวกาฬสินธุ์ก็มาอยู่นําเพิ่นก็เอานิสัยเดิมๆนี่แหละแต่ว่าดีที่ว่าโชคดีพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนที่ว่าบ่เรื่องมากแต่เป็นคนเรื่องมากก็อยู่นํากันบ่ได้พี่น้องเพราะว่าสาวกาฬสินธุ์นี่ก็เป็นคนบ่ธรรมดาปานใด พี่น้องก็สิฮู้อยู่เนาะว่าเป็นคนจังใดก็สิคนบ่ธรรมดาปานใดคันสิอยู่นําคนนี่ก็สิยากคือเสียคนมาอยู่นําสาวกาฬสินธุ์นี่ก็ยากคือกันพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าบุญพาวาสนาทรงของสาวกาฬสินธุ์เนาะได้มาพ่อเพิ่นใหญ่ที่ว่านิสัยมันคนละขั้วแต่ว่ามาปรับเข้ากันได้มั้ยเพิ่นขั้วลบสาวกาฬสินธุ์ขั้วบวกจังซี่มั้ยมันก็เลยมาเข้ากันมันก็เลยคือทานไฟสาย มันก็เลยเข้ากันได้ก็เลยบ่ได้มาฟรีบ่ได้มาเปล่าเนาะพี่น้องตอนแรกๆมา3เดือนว่ะกลับไปสาวกาฬสินธุ์ก็ย่านโอ้กูไปฟรีซะเนาะบ่ได้หยังจะเนาะ3เดือนก็บ่แม่นว่าเขาสิให้เงินให้ทองเฮาต้มๆได้พี่น้องมาอยู่3เดือนก็ได้เขาเจ้าก็พามาอยู่มากินมาเที่ยวต่างว่าเฮามาเที่ยวนี่ล่ะต่างมาทดลองอยู่นํากันเบิ่งนิสัยกันไปจังซี่ล่ะพี่น้องบ่แม่นว่าสิมาแล้วได้เงินหอบเงินหอบทองมีบ้านหลายๆบ่แม่นเด้พี่น้องเด้อก็ผู้ใดคิดผิดก็คิดใหม่เด้อก็เด้อเพราะว่าเขาเจ้าพามาเที่ยวพาเฮามานั่นซื่อๆบ่แม่นว่ามาแล้วเขาต้องให้เงินเฮาจังซั่นจังซี่มันก็บ่แม่นพี่น้องมันบ่มีดอกผู้ใดเขาสิมานั่งจ่ายเงินเดือนให้เฮาทั้งๆที่เฮามาอยู่นําเขาซื่อๆนี่อันเขาสิมาส่งเงินส่งทองให้เฮาหลายๆนะมันบ่แม่นดอกแต่ว่าคันเฮามีภาระทางเมืองไทยอันช่วงเฮามาอยู่นําเขาเฮาบ่ได้อยู่เมืองไทยเฮาบ่ได้หาเงินเนาะเฮาบ่มีรายได้เฮ
เขาก็หายแน่อยู่ล่ะพี่น้องนิดๆน้อยๆก็บ่ถึงกับหลายก็พอเฮาได้จุนเจือลูกเต้าของพี่น้องเฮาทางเมืองไทยเนาะหลายเดือนหลายหยังที่เฮาเคยได้ส่งให้อยู่ให้กินพี่น้องเฮาทางเมืองไทยแม่นบ่ล่ะเขาก็หายได้ประมาณนั้นล่ะพี่น้องสําหรับเขตของสาวกระสินเด้อแต่ว่าเขตของผู้อื่นสาวกระสินก็บ่ฮู้เด้อผู้ลางคนเขาเจ้าก็ว่าเขาเจ้ามากกลับไปเขาเจ้าก็ได้หลายมาก2เดือน3เดือนเขาเจ้าก็ได้กลับไปเป็น 200,000 300,000 พั่นว่าผู้ลางคนก็ได้สาวกระสินก็บ่เสียดอกเพราะว่าบ่เห็นกับตาอันไปอันสมมุติว่าเขามาแล้วเขากลับไปอันละเห็นตอนผู้ชายเอาเงินใส่มือให้เขาละบัดก็เอาไปอ้างห้องสันสาวกระสินสิเสียอยู่เพราะว่าผู้ลางคนก็เบาหลายบอกตามความเป็นจริงเนาะผู้ลางคนก็เบาหลายขายไงได้ร้อยก็บอกว่าเป็นพันได้พันก็ว่าหมื่นหมื่นก็ว่าเป็นแสนจังซี่นะเบาเกินความจริงมันก็มีเบาใหญ่เบาหลายเบาหลายเบาอ่อนเกินอัตรามันก็มีเนาะแต่ว่าสาวกระสินนี่เบาจริงเรื่องจริงขี้ข้านตัวเมื่อยน้องพี่น้องนั่นล่ะก็มาอยู่น้ำกัน3เดือนก็กลับบ้านกลับซองล่ะเพิ่นก็ถือว่าโชคดีพี่น้องเพิ่นกลับไปเที่ยวปีรุ่นเพิ่นไปหาเพิ่นก็ไปบอกให้เอาเตรียมเอกสารเพิ่นก็พาไปจดทะเบียนอยู่กรุงเทพไปจดทะเบียนสมรสกันอยู่กรุงเทพเนาะไปเดินเรื่องไปเดินเอกสารไปจดทะเบียนสมรสกันอยู่กรุงเทพจดทะเบียนอยู่เมืองไทยอันตะว่าไปเดินเรื่องอยู่สถานทูตเอกสารของเพิ่นก็เอาไปครบสิเอาอันใดแน่เพิ่นก็เตรียมไปสาวกระสินสิเอาอันใดแน่สาวกระสินก็เตรียมไว้ก็เอกสารครบแล้วเฮาก็ไปจ้างเขาแปลของเฮานี่จากภาษาไทยก็เป็นด้อยเนาะเอาไปคู่กันทั้ง2อย่างทั้งไทยทั้งด้อยแม่นบ่ล่ะของเขาเจ้าก็เอามาของเขาเจ้านี่คือสิบ่ได้แปลดอกเพราะว่ามันต้องเอาไปยืนในสถานทูตสวิตซ์ซื่อๆนะเพราะว่ามันเป็นภาษาด้อยอยู่แล้วเขาเจ้าก็บ่ได้แปลสาวกระสินก็จําได้บ่แน่นอนอาจสิบ่ได้แปลดอกของเขาเจ้าคือมันแปลนำกันทั้งสองก็บ่รู้ซุมื้อมันก็ลืมเนาะมันก็สิ20ปีมาแล้วเนาะมันก็ลืมมันก็จำบ่ได้ทั่วปานใดนะละเอียดคักหั่นนะเว้าง่ายๆนั่นล่ะก็พากันไปยื่นเอกสารที่สถานทูตไปอันสถานทูตก็ตกลงโอเคให้จดทะเบียนกันเพราะเขาสถานทูตออกใบรับรองอีหยังเรียบร้อยให้แล้วบัดนี้ก็พากันไปจดทะเบียนอยู่กรุงเทพอยู่บ้านเฮาน่ะพี่น้องจดทะเบียนอยู่บ้านเฮาบัดนี้พอถึงเวลาหน้าเทศกาลเพิ่นเที่ยวแล้วเพิ่นก็กลับมาเนาะตอนที่ไปจดทะเบียนกันเพิ่นก็กลับมาบัดนี้อีกเดือน2 3เดือนให้หลังเพิ่นก็บอกว่าให้พวกสาวกระสินนี่ไปเดินเรื่องอยู่สถานทูตว่าตามสามีไปเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกนําเพิ่นเพิ่นว่าสิเนาะบัดสาวกระสินก็เตรียมเอกสารเขาเจ้าบอกไอ้เอกสารอันใดอันนั้นอันนี้เฮาก็หาเอาเนาะเขาเจ้าก็บอกนั่นล่ะทางสถานทูตเนื้อทางอันบริษัทคันเฮาบ่ฮู้ก็ไปถามบริษัทเอาเด้อพี่น้องเด้อบริษัทที่ว่าซอยเหลืออันแต่งงานกับสาวต่างชาติที่ว่าเดินเรื่องตามสามีหยังสิทางสถานทูตเขาเจ้าก็สิแจงมาดอกว่าต้องเอกสารอีหยังแน่ไปยื่นจังซี่เนาะสมมุติว่าทางสถานทูตสวิตเนาะคันเฮาสิมาสวิตเนาะก็ไปถามอยู่สถานทูตสวิตเขาเจ้าก็สิบอกรายละเอียดเฮาว่าต้องเอาหยังเอาหยังแน่ที่เฮาสิเดินเรื่องตามสามีไปเพราะว่ากรณีสิว่าสาวกระสินจดทะเบียนเรียบร้อยเนาะแต่ว่าจดอยู่เมืองไทยบัดนี้ก็เอาเอกสารเอาอีหยังไปยื่นเรียบร้อยบัดนี้มันก็ง่ายอยู่พี่น้องคันเฮาแต่งงานกันแล้วเพราะว่าเฮาขึ้นซื้อในนามว่าสามีภรรยากันล่ะมันสิง่ายกว่าเฮาเดินเอกสารมาท่องเที่ยวตอนแรกมันสิยากแน่ก็บ่แน่นอนว่าเขาสิออกวีซ่าให้บ่ออกให้ตอนนั้นมันบ่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เฮาจดทะเบียนกันเรียบร้อยเป็นผัวเมียกันเรียบร้อยเฮาไปเดินเรื่องมันก็ง่าย 100% เฮามาได้100ทั้ง100เฮามาได้เพราะว่าเดินเรื่องติดตามสามีไปอยู่ต่างประเทศแม่นบ่เขาอนุมัติให้เฮา 100% แน่นอนสาวกระสินก็เอกสารอีหยังมายื่นอีกเทื่อนึงขอวีซ่าตามสามีไปอยู่ต่างประเทศน้ำเพิ่นจังซี่นะแต่ว่าก็ได้รอเป็นเดือนคือกันล่ะพี่น้องตัวเขาเจ้าสิอนุมัติไปนะวีซ่าออกแล้วเด้อแต่ว่ามันสิง่ายกว่ากันมันเฮาสิบ่ได้คิดยากว่าโอ้ยได้บ่เนาะผ่านบ่เนาะมันเฮาบ่ต้องไปคิดหม่องนี้เลยเพราะว่าเฮาแต่งงานเฮาเป็นจดทะเบียนเป็นผัวเมียกันแล้วเปอร์เซ็นต์วีซ่าออกให้เฮาตามสามีได้น่ะมันหลายพี่น้องมันบ่คือแต่ว่าตอนที่มาเฮาแรกๆมา3เดือนคันมา3เดือนแรกนั้น50 50ลางเทื่อก็ผ่านลางเทื่อก็บ่ผ่านก็บ่ได้มาจังซี่พี่น้องแต่ว่าสาวกระสินก็ถือว่าเป็นคนโชคดีโชคดีสุอย่างพี่น้องเดินเรื่องมาเที่ยวก็ง่ายบัดนี้พอจดทะเบียนแล้วเดินเรื่องตามสามีมาก็ง่ายพี่น้องบ่ได้ยากบ่ติดบ่ของหยังจักอันจักแนวง่ายง่ายคือแม่นอันสิ้นซาตาวาสนาสาวกระสินสิได้มาอยู่เมืองนอกมื้อนี้มันก็เลยง่ายเบิดพี่น้องไปเฮ็ดอีหยังก็ง่ายง่ายบ่มีแนวยากบ่มีแนวของแนวค่าเอกสารอันใดก็ไปขอนั่นง่ายๆทั้งอำเภออำเภอไปหาก็ง่ายเบิดบ่ได้ยากหยังจักแนวพี่น้องนั่นล่ะพอไปเฮ็ดเดินเรื่องตามสามีมา
พอได้เอกสารยังมาพี่สามาสาวกาฬสินธุ์กะได้มาอยู่น้ำเพิ่นเนาะพี่น้องตามเพิ่นมาอยู่ตอนนั้นมาเที่ยวพ.ศ.2003เนาะพี่น้องเนาะพ.ศ.2003บัดนี้กลับไปแต่งงานนี่พ.ศ.2004เดือนมกรา2004กลับไปแต่งงานกันเนาะพี่น้องแต่งงานกันแล้วสาวกาฬสินธุ์กะอยู่ต่อประมาณเกือบสิฮอดเมษาพุ่นล่ะแต่ว่าสาวกาฬสินธุ์เดินเรื่องตามสามีมาเมษามาเมษามีนามาเดือนมีนามาอยู่น้ำเพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นเลยแหลกๆนะมา3เดือนเอาพี่น้องเว้าไปยาวแล้วมันก็ยาวไปตอนเนาะเอาฮอดที่ว่าแต่งงานกันเรียบร้อยเด้อไปขอเอกสารอยู่ทางสถานทูตสิได้ตามสามีมาอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องว่าสาวกาฬสินธุ์มาอยู่ล่ะสิเป็นจังใดสิเฮ็ดอีหยังไปจังใดมาจังใดต่อไปยังคอยติดตามเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้ซํานี้ซะก่อนค่ะพี่น้องถ้าอยากรู้เรื่องราวของสาวกาฬสินธุ์ก็ตามไปในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิมานั่งเว้าให้ฟังอีกเด้อค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิ่งขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ